สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสซิปเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube ปี2514เรียกได้ว่าเป็นปีที่ทำให้พริตตี้สุดแซ่บนุกซี่อัญพัฒน์วัฒนาตันติรัตน์แฟนสาวของนักร้องรุ่นใหญ่อย่างปูอานนท์สายแสงจันทร์หรือปูแบล็คเฮดแข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยเพราะหลังจากที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะ 2-3และเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่24มีนาคมจากนั้นก็รักษาด้วยการทำคีโมไปถึง17เข็มท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่ห่วงใยกันอย่างท่วมท้นตลอดการรักษาทั้งจากคนรักคนในวงการและชาวเน็ตล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพส่งท้ายปีเก่าในช่วงที่รักษาตัวพร้อมแคปชั่นบรรยายถึงตัวเองในช่วงที่ผ่านมาเผยว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายเลยสำหรับนุ๊กซี่ได้เข้าใจว่าชีวิตมันไม่แน่นอนอย่างท่องแท้ได้เห็นความเข้มแข็งของตัวเองแม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงได้เห็นว่ากำลังใจมีผลต่อร่างกายเรามากแค่ไหนเห็นค่าของตัวเองมากขึ้นและอยากบอกตัวเองว่าเก่งมากเลยนะนุ๊กซี่ปีหน้านุ๊กคงไม่ขออะไรมากขอแค่ให้ผ่านแต่ละวันไปได้อย่างที่เคยเป็นก็พอแล้วสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอบคุณที่คอยส่งกำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้เสมอมานะคะปอลอขอบคุณพี่ปูสำหรับกำลังใจสำคัญที่ทำให้นุ๊กเข้มแข็งแบบนี้นะคะขอบคุณที่มาแรงข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากอสซิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ